สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิชัยนฤทธพันธ์บอกว่ารู้สึกแปลกใจในการอภิปรายในรังสิมันโรมที่ต่ำกว่าคุณภาพมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ตนเองเพิ่งชื่นชมนายรังสิมันในสภาเทียบเคียงกับนางสาวสริกัญญาตันสกุลและนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิที่อภิปรายมีข้อสังเกตดีเยี่ยมเปรียบเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำแทนเทียบชั้นนายพิธานายธนาธรนายปิยบุตรและช่อแต่กลับต้องผิดหวังและไม่คิดว่านายรังสิมันที่เป็นตัวแทนส.ส.คนรุ่นใหม่จะกลายพันธุ์เป็นส.ส.รุ่นเก่าใช้เพียงการสร้างวาทกรรมสาดโคลนและพาดพิงให้คนอื่นเสียหายเท่านั้นนายพิชัยบอกว่าเขาวิจารณ์เรื่องยาเสพติดและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่ามีนายใหญ่ได้เปอร์เซ็นต์ถือเป็นการกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานพาดพิงบุคคลอื่นให้เสียหายเพราะการลงทุนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช้เงินมหาศาลมุ่งหวังเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินในกระบวนการต่างๆต้องอาศัยการลงทุนของภาคเอกชนและจำเป็นต้องดึงดูดผู้สนใจมาลงทุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับนายใหญ่ที่ท่านพูดถึงดังนั้นจึงอย่าพูดแบบไร้หลักฐานเพราะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนอีกประเด็นคือการกล่าวหาว่านายกถูกสั่งจากแสงจันทร์ถือเป็นวาทกรรมที่ไร้วุฒิภาวะวันนี้ควรหยุดพูดกันได้แล้วว่าจะมีใครมาสั่งนายกได้วันนี้ท่านนายกถือเป็นเบอร์หนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและท่านได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไม่มีใครสั่งนายกได้ในทางกลับกันถ้าผมพูดบ้างล่ะว่าเวลาท่านรังสิมันอภิปรายมีใครสั่งท่านได้บ้างให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะว่าอย่างไรนายพิชัยบอกว่าท่านรังสิมันได้มีโอกาสเป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐก็น่าจะเป็นเกียรติแต่ท่านยังคงไม่มีประสบการณ์ในการบริหารท่านดูจะตื่นเต้นกับข้อมูลหน่วยงานของต่างประเทศจนลืมไปว่าการบริหารจัดการอาชญากรรมข้ามชาติมีมากกว่าตัวเลขเพราะตั้งแต่ปี2545ที่ยาเสพติดลดลงเพราะว่าเราจริงจังกับการจัดการผู้ค้ายาเสพติดในปี2544เราจับเฮโรอีนเกือบ100ตันทางทะเลโดยกองทัพเรือเพราะการทำงานร่วมกันเป็นเวลานานจนรัฐบาลได้รับการยอมรับจากนานาชาติหลังการปฏิวัติในปี2549เกิดอะไรขึ้นท่านก็อาจจะเด็กไปเราขาดการสนับสนุนข้อมูลจากต่างประเทศเพราะการยอมรับในรัฐบาลของเราต่ำลงท่านส.ส.คงไม่ทราบว่าข่าวกรองและข้อมูลที่ได้รับทุกครั้งจะต้องใช้เวลาประมวลผลและเตรียมการในการจับกุมหรือหยุดยั้งหลายปีหากท่านมีประสบการณ์ท่านจะรู้ว่าการกล่าวหารัฐบาลโดยไม่มีข้อมูลและไปโยงใยจับแพะชนแกะกับนโยบายช่วยเหลือประชาชนเช่นการจัดตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวและลดอาชญากรรมท้องถิ่นที่เกิดจากการพนันทำให้มีเม็ดเงินมาเป็นทุนการศึกษาเด็กสร้างโอกาสนั้นไม่ได้เป็นการช่วยประเทศแต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นในการลงทุนทำให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเห็นว่าท่านส.ส.เก่งในการสาดโคลนมากกว่าอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนายพิชัยบอกว่าประเด็นปัญหาบัญชีม้าท่านส.ส.คงจะไปสนใจแต่ปริมาณบัญชีม้า500บัญชีม้าที่ท่านเฝ้าจนไม่ได้ดูเลยว่าวันนี้กสทช.สั่งปิดซิมม้ากว่า 200,000 ซิมและอีกกว่า 15,000 บัญชีที่ธปท.สั่งระงับการใช้ที่ท่านไม่ทราบคงเป็นเรื่องอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมว่ากระบวนการที่จะหยุดอาชญากรรมต่างๆได้ต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปท่านเคยได้สัมภาษณ์ผู้ต้องหาคดีบัญชีม้าไหมครับเวลาเขาอุ้มลูกมาร้องไห้บอกไม่มีอันจะกินเลยต้องไปรับจ้างมันเกิดอะไรขึ้นหลายปีมานี้เราขาดสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรขอย้ำว่ารัฐบาลเรารู้โลกแห่งความเป็นจริงบริหารงานจากข้อเท็จจริงประสบการณ์จริงไม่ใช่ไปตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่แล้วเอามาเปิดให้โลกรู้โดยไม่รู้ถึงผลกระทบของมันไม่รู้ถึงความลึกซึ้งของปัญหาขอเรียนย้ำอีกครั้งรัฐบาลนี้ไม่มีนายกม้าแบบที่มีการสาดโคลนขึ้นมาโดยส.ส.คนรุ่นใหม่มีแต่นายกรัฐมนตรีที่ถูกต้องตามกฎหมายบริหารประเทศจริงนั่งประชุมครม.อยู่หัวโต๊ะด้วยตัวเองจริงพร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลข้อเท็จจริงตรงนี้ขอฝากให้ส.ส.รังสิมันทบทวนเพื่อเตรียมการอภิปรายในหนต่อไปให้ดีเหมือนที่เคยปฏิบัติมา